สำหรับขั้นตอนแรกในการประกอบถังเก็บใบไม้นะคะถังเก็บหญ้านะคะสวมให้ลงล็อกสังเกตนะคะสวมให้ลงล็อกใช่ค่ะพอสวมลงล็อกเสร็จแล้วก็จะมีน็อต1ตัวนะคะนี่นะคะน็อตตรงนี้ชิ้นส่วนต่อไปค่ะเป็นนั่นแหละไม่เสียบไม่เสียบหรอไม่เสียบเก็บบนผมรุ่นเหรอถ้าผมเป็นสองเอผมเก็บไม่นี่ต่อไปค่ะปึ๊บเมื่อกี้เนี่ยคือใส่ตรงเนี้ยให้มันลงล็อกแค่นั้นก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสังเกตเนี่ยค่ะมันจะต้องแนบสนิทพอดีนะคะสังเกตว่าไอ้แผ่นเนี้ยเห็นไหมคะมันจะต้องอยู่ข้างในมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่นะคะปึ๊บโอเคชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นท่อลมเข้านะคะไว้เวลาเนี่ยค่ะกดเข้าให้ลงล็อกฝั่งนี้จะปีกจะง่ายหน่อยตรงนี้ต้องเอาให้ลงล็อกนะคะเดี๋ยวมันจะมีที่คล้องไอ้นี่อยู่เนี่ยค่ะสังเกตพอลงล็อกแก๊ปแล้วเนี่ยค่ะฝั่งนี้เห็นไหมคะช่วงมันจะโอเคเนี่ยมันจะพอดีกันเลยนะคะแนบสนิทได้แนวค่ะมันต้องเป็นแนวตรงกันสังเกตถ้ามันพอดีมันต้องระนาบใช่นะคะมีมาใส่นี้ฝั่งนี้แม่มาใส่ฝั่งนี้ครับผมโอเคอันนี้ให้สังเกตตัวนี้ใช่ร้อยจากฝั่งนี้เข้าไปเสียบถ้าอยู่ฝั่งตัวรถก็เสียบจากซ้ายไปขวานะคะเพราะว่าอะไรมันเสียบจากขวาไปท้ายไม่ได้เพราะว่ามันแนบสนิทตรงนี้มันตันได้ไหมต้องให้มันเข้าอย่างนี้ไปหลังก่อนให้มันตรงเข้าแล้วดูให้มันค่อยๆไล่ตรงรูนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเรียบร้อยครับอย่างสุดก็ตรงนี้โอเคพี่แม่ปล่อยก็ไปตรงนี้ค่อยๆไล่ตรงรูพอตรงรูปุ๊บเนี่ยก็จะเนี่ยค่ะแนบสนิทพอดีแล้วก็อันนี้ก็เปิดฝาแล้วก็สวมได้เลยนะคะก็แค่วางธรรมดามันจะลงล็อกพอดีนะคะอันนี้ส่วนของประกอบอันนี้ต่อมาก็คือเนี่ยค่ะยังไงนะคะเมื่อกี้ประกอบปึ๊บมันจะมาเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ครับเป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้อยู่ในถุงแบบนี้อยู่ในถุงนะคะโอเคอันนี้ร้อยเข้ามาร้อยขึ้นมาสองตัวครับเป็นหนึ่งจับครับเป็นหนึ่งมันจะตามมาเสมอเพราะมันเป็นน็อตหัวยางช่างตกม้าสิบเอ็ดเพราะมันเกี่ยวกันคลายสิบเอ็ดแล้วก็ตัวนี้มันจะล็อกมาได้อยู่ตรงนี้มาเบอร์สิบนั่นเหลือสิบเอ็ดมันมีอันที่สิบเอ็ดมันมีอันเดียวเดี๋ยวข้าวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยว
ต้องไปอย่างนี้ก็แค่เอาอันนี้ก็คือต้องขันให้แน่นนะคะอีกทีนึงครับผมโอเคแล้วเวลาผ้าสีนะครับสมมติถ้าจะไม่ใส่ซีเมนต์มอญตัดหญ้าออกทิ้งถ้าจะตัดหญ้าออกทิ้งค่ะไม่ใช้กล่องนะครับถ้าตัดหญ้าออกทิ้งต้องเอาคานค้ำเหล็กออกเนี่ยค่ะเหล็กชิ้นนี้เอาคานค้ำนี่ออกใช่ก็ตัดหญ้าออกได้เลยแต่ถ้าจะใช้กล่องแต่ถ้าเราจะเก็บหญ้าเข้ากล่องต้องใส่คานค้ำนี้ก่อนคานค้ำฝาเปิดนะคะเพื่อให้มันคาเปิดทรงได้นะคะในการใส่ตรงนี้นะครับใส่อย่างนี้นะคะนี่ครับเสียบตรงนี้เข้าไปนะเสียบข้างหน้าเสียบข้างหน้านะคะเสียบให้เขี้ยวลงล็อกนี่นะคะตรงที่ชี้เข้าไปแล้วก็สวมแล้วก็รูก็จะเปิดตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะนี่จะลงล็อกพอดีตัวนี้เนี่ยค่ะปึ๊บก็จะมีที่หมุนต่อมานะคะเป็นข้อต่อใส่ฝั่งไหนฝั่งที่มันมีตัวไอ้นี่ค่ะมันต้องอยู่ข้างนอกนะคะส่วนไอ้ฝั่งเนี่ยค่ะเนี่ยฝั่งที่มันไม่มีดำๆเนี่ยให้แย่เข้าไปเลยหมุนด้วยหมุนมันจะเข้าล็อกหมุนมันจะเข้าล็อกนะคะให้หมุนค่ะหมุนแบบนี้ครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือจะล็อกปกติอย่างนี้นี่นะครับมีเขี้ยวฝั่งนี้มันจะมีเขี้ยวนะคะสังเกต2 ฝั่งนะคะอย่าไปฝืนนะคะพยายามค่อยๆดันเบาๆมันก็จะลงล็อกของมันเห็นไหมคะกึ๊บกึ๊บเหมือนกันเห็นไหมคะกึ๊บเวลาเปิดก็เปิดยาวมากก็ต้องกดตรงนี้ก่อนกดข้างใดข้างหนึ่งออกก่อนมันก็จะง่ายเห็นไหมคะเวลาเปิดโอเคชิ้นงานหญ้ามันก็จะลงมาตรงนี้แต่ว่าอย่าตัดตอนหญ้าเปียกนะคะมันก็จะเป่ามาไม่ขึ้นนะคะพอถังเต็มแล้วก็สามารถที่จะยกไปนี่ได้อย่าใส่ถุงดำนะเพราะถุงดำมันจะอั้นลมค่ะโอเคอันนี้ก็จะมีซันรูฟนะคะซันรูฟไว้ดูว่าหญ้าเต็มหรือยังเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เหมือนรถยนต์เลยซันรูฟโอเค